ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของตารางหรือ relation ในฐานข้อมูลเนี่ยเวลาเราใช้ข้อมูลที่เป็น relational database ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแรกนั่นก็คือ1ต่อ1นั่นเองนะครับหรือว่า one to one ซึ่งใน one to one เนี่ยก็คือข้อมูลแถวหนึ่งของตารางก็จะมีความสัมพันธ์ได้กับอีกตารางหนึ่งแค่แถวหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นข้อมูลตารางของพนักงานพนักงานคนนั้นๆนะครับก็จะสามารถสัมพันธ์ได้แค่ข้อมูลของพนักงานคนนั้นๆนั่นเองรูปแบบที่2 one to many ความสัมพันธ์ของตารางหนึ่งที่มีแถวหนึ่งสามารถไปสัมพันธ์กับอีกหลายๆแถวนะครับของอีกตารางได้ก็คือลูกค้าคนหนึ่งนะครับสามารถซื้อออเดอร์หลายๆออเดอร์ได้นะครับรูปแบบที่3นะครับนั่นก็คือ many to many นั่นเองก็คือจำนวนแถวหลายๆแถวของตารางหนึ่งนะครับสามารถไปสัมพันธ์กับอีกหลายๆแถวของอีกตารางหนึ่งได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นระบบของมหาลัยนะครับหรือว่า university db ตารางของนักเรียนเก็บข้อมูลนักเรียนไว้นักเรียนคนนี้นะครับสามารถไปสัมพันธ์กับเรื่องของรายวิชาคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถลงหลายๆวิชาได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถลงหลายๆวิชาได้เหมือนกันแล้วไอ้หลายๆวิชานี้เก็บไว้อีกตารางหนึ่งนะครับนั่นก็คือตารางในการลงทะเบียน ID ของนักเรียนคนนั้นนะครับกับ ID ของคอร์สเนี่ยแมปเข้าด้วยกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการใช้ many to many นั่นเองครับ